แต่ตอนนี้มาถึงเฮฮาหน้ากองกันแล้วค่ะวันนี้เนี่ยพัตโตจะพาเราไปแอบดูการปะทะคารมของคนต่างขั้วจาก2วงการค่ะจากรายการใหม่แกะกล่องของเรานะคะยิ่งถกกนกซักภายใต้การผลิตของนายณเทนก่อนที่จะออกอากาศให้ได้ชมกันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะเราไปซอกแซกเบื้องหลังกันก่อนค่ะยิ่งถกกนกซักเน่สวัสดีคุณผู้ชมครับผมพระตกเฮฮาหน้ากองวันนี้ถามก่อนเลยเป็นแฟนรายการของช่อง9เรื่องในทีวีของเราเนี่ยน่าจะคุ้นหูคำนี้มากๆแล้วนะฮะยิ่งถกกนกซักรายการใหม่ล่าสุดของมูเดอร์ไนทีวีครับหลายๆคนได้ดูไปแล้วนะทั้งตอนที่เราเตรียมการงานแถลงข่าวรวมถึงการถ่ายโปรโมทนะครับแต่วันนี้นี่ให้เห็นนิดเดียวก่อนนะครับฉากสีสันสดใสแบบนี้คือฉากของรายการนี้นี่แหละครับเพราะว่าวันนี้คือการถ่ายรายการครั้งแรกเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่เบื้องหลังเลยนะครับไปเลยดีกว่าไม่รู้จะถกจะซักกันขนาดไหนขออนุญาตครับเอ๊ะทำไมเสียงมันแปลกๆโอ้โหโอ้สวัสดีพี่กระโดดแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมจากสักครู่ฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมแบบทำได้ไม่ใช่ด้านนี้ฮะด้านนี้สวัสดีครับผมเปลี่ยนสีผมซะด้วยใช่เขาบอกว่าให้ต้อนรับสีที่เป็นมงคลต้อง5สีแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นห้องแต่งหน้าเมื่อกี้มีเสียงแปลกๆอู้อ้าวโอ้จากว่าพอดีเมื่อยเมื่อกี้เอื้อมมือไปจิกปล่อยผมนิดนึงปั๊บก็เลยเรียกเขาช่วยนวดให้สคริปต์อยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนนะครับผมขอไปอยู่อีกฝั่งก่อนดีกว่าฝั่งนู้นครับผมสลับแล้วขออนุญาตครับนี่ฝั่งนี้ครับผมสวัสดีครับพี่กระดกครับผมเป็นไงเมื่อกี้เจอเจ้าแม่ต้นไทรเลยใช่ไหมเป็นผ้าหลากสีพันไว้ใช่จะแรงบันดาลใจในการทำสีผมนั่นก็มาจากการเดินผ่านต้นไทรสักคลิปแล้วดูรู้ว่าเดี๋ยวฝั่งนี้คือพี่กนกจดมีอะไรเยอะมากเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวจะไปถามแกสดๆเมื่อกี้จะไม่แอบดูหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอาจารย์ครับฝั่งนี้เนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่ตอนทำหน้าทำผมแล้วถามอะไรนอกเรื่องนะคะนอกสคริปต์ฉันก็ไม่ตอบค่ะหรือว่าไม่เตรียมไว้ฉันไม่สนใจเลยเพราะฉันทุกอย่างทำงานตามสคริปต์ในการบรีฟที่ธรรมชาติมากเลยครับผมอีกไม่กี่นาทีจะเข้าสตูดิโอกันแล้วครับเมื่อกี้บรีฟอะไรไปครับจำไม่ได้พี่ต้องมีแบ่งบทบาทไหมครับพี่กนกใช่ไหมคนหนึ่งทำอันนี้คนหนึ่งทำแบบนึงคอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์ผมเป็นผู้บรรยายก็มีแบบโอ้โหมีการฝึกปรือกันมาพอสมควรแล้วฝึกปรือในการรองรับอารมณ์ของกันและกันของกันและกันใช่เอาล่ะไปดูอารมณ์ของกันและกันในของจริงเลยดีกว่าสวัสดีครับผมแล้วมาตั้งแต่พี่เป็นชุดเดิมเปลี่ยนชุดเป็นชุดเดิมของเดิมอีกนี่นึกว่ากลับบ้านไปแล้วนี่เนี่ยผมอยากรู้ไงอุตส่าห์ลงสนามครั้งแรกวันนี้เห็นฉากปุ๊บแวบแรกเลยฉากเป็นไงถ้าฉากต้องให้คนนี้เลยโอ้ฉากสวยมากเกิดมาไม่เคยนั่งทำรายการไหนนะฉากสวยเท่ากับรายการยิ่งถกกนกซักครับผมสีสันมันเพิ่มบรรยากาศอรรถรสในการพูดคุยไหมฮะมันทำให้เราเกิดความรู้สึกเราสนุกอะนะเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วจริงๆแล้วผมมาโทษนะผมมาจากโลกของข่าวด้วยแบบข่าวมีฉากแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันปลุกปลาดชูฉาดพอมันอยู่นี่แล้วเฮ้ยมันแบบมันทำให้เราแบบดูมีชีวิตชีวามีส่วนมันแฮปปี้อ่ะสีสันที่สดใสอาจจะทำให้เรื่องเครียดกลายเป็นเรื่องที่เรารับฟังได้ง่ายขึ้นแล้วประเด็นนี้มันจะหนักเกินไปบ้างไหมฮะประเด็นหนักเลยประเด็นหนักแล้วพอประเด็นหนักแล้วพอไปเจออาจารย์พบอาจารย์ทำให้ประเด็นนั้นฮอตอีกดูรุนแรงไม่ซ้อมลงเลยเหรอฮะไม่หรอกคือต้องทำให้มันดูสนุกเท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วสาระแล้วก็หลักการทั้งหมดมาจากคุณกนกครับได้ชมกันต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็ยาวไปจันทร์ถึงศุกร์ด้วยตลอดไป10ปีเวลา 18:20 นาทีนะครับจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9นะครับนี่แค่ปีแรกนะอีก10ปีจะเป็นยังไงต้องดูให้เถอะนะตะบันหมากของมึงครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2นักอีกครั้งนึงมากๆขอบคุณครับผมสนับสนุนโดย Isuzu D-Max ใหม่ Super Daylight
ขอบคุณพัตโตด้วยนะคะโอ้โหขนาดแค่น้ำจิ้มเนี่ยยังมันขนาดนี้เลยนะคะรอติดตามแบบเต็มๆได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้นั่งเฝ้าหน้าจอ Modern Night TV และ Mcon HD ช่อง30ในระบบทีวีดิจิตอลกันไว้ให้ดีเลยนะคะเวลา 18:20 น.กับรายการยิ่งถกกนกซักรับรองว่าสนุกกันอย่างแน่นอนเลยค่ะ